ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเราเคยติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรมาบ้างในมือถือของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือเก่าของเรามือถือใหม่ของเราหรือว่าอยากเช็คว่าแฟนของเราเนี่ยเคยติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรในเครื่องเคยติดตั้งแอปหาคู่เข้ามาในเครื่องหรือเปล่าเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับก่อนอื่นในถึงหนึ่งต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าในบัญชี Gmail ของเราเนี่ยมันจะเก็บประวัติการติดตั้งแอปของเราไว้นะครับไม่ว่าเราจะเอาบัญชี Gmail นี้ไปใช้งานกับมือถือเครื่องไหนมันก็จะเก็บประวัติได้หมดเลยครับและแอปพลิเคชันที่เราจะใช้เช็คกันก็คือแอป Play Store นั่นเองนะครับก็คือแอปที่เราไว้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับเราก็เข้าไปที่ตัว Play Store เลยครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่เมนูจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่หัวข้อจัดการครับพอเลือกเข้ามาที่หัวข้อจัดการแล้วนะครับปกติเนี่ยหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เราติดตั้งไปในเครื่องนะครับแต่ถ้าเราอยากย้อนกลับไปดูว่าแอปพลิเคชันที่เราเคยติดตั้งและลบไปแล้วมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับให้เราเข้ามาเลือกที่หัวข้อนี้ครับกดเข้าไปเลยแล้วจากนั้นมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างครับให้เราเลือกเมนูไม่ติดตั้งนะครับจากนั้นนะครับทางระบบก็จะแสดงแอปพลิเคชันที่เราเคยติดตั้งมาในบัญชี Gmail บัญชีนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าแอปไหนเป็นแอปล่าสุดที่เคยติดตั้งและลบไปนะครับให้เรากดเข้าไปที่3ขีดตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพหัวข้อจัดเรียงเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราเลือกที่เพิ่มล่าสุดนะครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับทางระบบก็จะแสดงแอปพลิเคชันที่เราเคยติดตั้งและลบไปแล้วล่าสุดนะครับเรียงลำดับตั้งแต่ล่าสุดจนไปเก่าสุดนะครับเราสามารถย้อนไล่ดูได้เลยนะครับว่าบัญชี Gmail นี้เนี่ยเคยติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆ อยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ